This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Taylor Swift เนี่ยไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะสมญานามของเธอที่ในวงการเพลงตั้งให้ว่า she is a music industry เธอคือผู้ขับเคลื่อนวงการเพลงอย่างนั้นเลยเหรอใช่เวลาจะไปโวทัวร์หรือออนทัวร์ที่ไหนมันสามารถทำให้เศรษฐกิจตรงนั้นน่ะขยับ GDP ได้เลยเขามีการประเมินว่าคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่กำลังเวิลด์ทัวร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักถ้าจบที่สหรัฐอเมริกามีการประมาณการว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 170,000 กว่าล้านบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้พบกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับครับริชาร์ดครับตอนนี้เราได้ยินข่าวว่าศิลปินระดับโลกนะครับอย่าง Taylor Swift เขาจะเดินทางมาที่เอเชียเพื่อที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตด้วยทีนี้เรามาดูมิติทางด้านเศรษฐกิจบ้างว่าการมาของศิลปินใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายมันประกอบด้วยอะไรยังไงวันนี้มาคุยครับพี่ชาครับแม่เวอร์ทัวร์แบบนี้ทั้งทีแล้วเป็นเบอร์ใหญ่ต้องบอกอย่างนี้ก่อน Taylor Swift เนี่ยไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวนะเขามีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสมญานามของเธอที่ในวงการเพลงตั้งให้ว่า she is a music industry เธอคือผู้ขับเคลื่อนวงการเพลงอย่างนั้นเลยเหรอใช่15ปีในวงการเพลงของ Taylor Swift เนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงณปัจจุบันโอเคเราอาจจะเคยได้ยินชื่อของ Beyonce Mariah Carey Michael Jackson ของพี่นี่รุ่นแบบ Madonna อะไรอย่างเงี้ยMadonna ซึ่งเขาก็จะมียุคของเขาใช่ไหมแต่ยุคนี้ต้องให้เธอจริงๆ Taylor Swift ที่บอกว่าทรงอิทธิพลขนาดไหนเนี่ยบอกเลยว่าจัดคอนเสิร์ตที่ไหนเวลาจะไปโวลทัวร์หรือออนทัวร์ที่ไหนมันสามารถทำให้เศรษฐกิจตรงนั้นน่ะขยับ GDP ได้เลยอันนี้น่าสนใจมากว่าคำว่าศิลปินท่านหนึ่งมาเราก็มองแบบซิมเพิลนะครับมาปั๊บก็อาจจะมีคนมาซื้อตั๋วเนาะถ้าเป็นคนมาจากต่างถิ่นก็อาจจะได้คนที่ก็เดินทางจากต่างถิ่นกันบ้างมีอะไรอีกครับเอ้าไปเนี่ยซื้อตั๋วได้แล้วต้องไปเที่ยวไหมเที่ยวที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าตั๋วรถทัวร์รถไฟรถเมย์ค่าอาหารช้อปปิ้งไหนจะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวอีกคือมาดูคอนเสิร์ตทีนึงเนี่ยเขาไม่ได้แค่มาเพื่อดูคอนเสิร์ตแล้วจบกลับ uh-huh. เขาก็ต้องมากินมาใช้มาจ่ายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เดินสวิปอย่างเดียวในช่วงเนี้ยถึงเพิ่งผ่านไปพฤษภาคมมีศิลปินอีกเบอร์นึงที่เขาเพิ่งเวิลด์ทัวร์เหมือนกันก็คือ Beyonce เขาจัดเวิลด์ทัวร์ที่ประเดิมที่แรกคือที่สต็อกโฮล์มสวีเดนใช่ครับพอไปจัดคอนเสิร์ตเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1บัตรอะมีดีมานด์ความต้องการมากกว่าที่มีขายอะ 800% โอ้โห8เท่า ใช่โอเค2หน่วยงานด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยเขาออกมาบอกเลยว่าช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตของ Beyonce ที่สต็อกโฮล์มอะเฮียเงินเฟ้อขยับขึ้นไปถึง 0.2% เยอะนะถ้าว่ากับงานเดียวเนี่ยงานเดียวแค่แบบ4คืน5คืนเพราะอะไรเพราะว่าคนจากทั่วโลกที่เขาเป็นแฟนคลับของเธอเอาแค่ทั่วยุโรปกันละกันโอ้พวกนี้คือไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในสวีเดนแต่เพียงเดียวคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็เดินทางไปด้วยก็ได้นักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นๆเข้าไปที่นั่นด้วยใช่โรงแรมอาหารต่างปรับราคาขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวก็รองรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่เดินทางมาเยือนเพื่อดูคอนเสิร์ตยังไม่พอครับยังมีเรื่องของการสปอตทรานสปอร์เทชั่นเที่ยวบินยังต้องเพิ่มให้เลยเพราะแน่นอนโอ้โหคนมันมาทุกคนหลั่งไหลไปที่เดียวกันหมดใช่มันเลยทำให้หลายคนมองว่าเศรษฐกิจมันก็ขับเคลื่อนได้นะมีการประเมินจากทางด้านของอย่างเช่นเดนสกีแบงค์เนี่ยเขาบอกว่า 0.2% เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนในวงการเพลงแล้วพอมันผ่านเดือนพฤษภาปุ๊บเข้าสู่เดือนพฤษภาเงินเฟ้อกลับสู่ระดับปกติโอ้นี่แค่แบบจัดอีเวนต์ไม่กี่วันน่ะแต่แบบมันสามารถทำให้เศรษฐกิจโดยทั่วไปที่อยู่รายรอบกับอีเวนต์เนี้ยเกิดการซื้อกินซื้อใช้การใช้จ่ายการใช้เงินของประชาชนได้เลยนะครับอันนั้นเป็น Beyonce ที่สวีเดนทีนี้เนี่ย Taylor Swift ครั้งนี้มาใกล้บ้านเรามากเลยมาที่เอเชียนะครับการมาเอเชียมีบ่งบอกนัยยะสำคัญอะไรบ้างเดี๋ยวพึ่งที่การไปสิงคโปร์เกาะคนเล็กเนาะอันนี้เป็นแฟนสิงคโปร์หมดไหมหรือว่าเขากะหวังคนจากภายนอกแต่เขาบอกว่าตัวแป๊บเดียวก็หมดแล้วในระบบที่เขาจะจัดให้มีคอนเสิร์ตเนี่ย6รอบ 300,000 ที่นั่งแต่มีคนเข้าไปรอในระบบเพื่อที่จะซื้อตั๋วเนี่ย
10ล้านคน10ล้านคนอันนี้ต้องบอกเลยพลเมืองสิงคโปร์ประมาณ5ล้านกว่าคนใช่ครับก็มีความหมายว่าอันนี้แล้วก็คนสิงคโปร์คงไม่ใช่ทุกคนที่ดูแสดงว่าจากภายนอกอีกเยอะมากมายใช่อ่ะพร้อมจะเดินทางไปสิงคโปร์เอาแค่บ้านเราอย่างเงี้ยครับอย่างมันมีธนาคารแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะที่เขาเป็นเมนสปอนเซอร์แล้วเขาทำแคมเปญออกมาก็คือว่าใครที่สมัครบัตรเครดิตแบงค์เขาอะสามารถที่จะซื้อตั๋วได้ก่อนรอบขายแบบออฟฟิเชียลก็คือเหมือนเป็นเฮอร์รี่เบิร์ดเชื่อไหมฮะเฮียยอดสมัครบัตรเครดิตอะพุ่งขึ้นไปถึง 50% ยังไม่พอนะภายใน1วันมีคนรอในระบบอะเพื่อที่จะซื้อตั๋ว1ล้านคนนี่คือปรากฏการณ์นี่คือพลังของศิลปินเลยนะใช่ครับเห็นได้เลยนะครับว่าการมาของศิลปินเบอร์นี้ที่เป็นไอคอนของโลกอ่ะมันไม่ได้มาเพียงแค่ว่าจัดคอนเสิร์ตเขาได้เงินค่าตั๋วเรากลับไปได้รายได้จากการทัวร์คอนเสิร์ตแต่เห็นไหมว่าการท่องเที่ยวมันตามมาคนจากทั่วสารทิศตามมาแล้วแฟนของศิลปินคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในกลุ่มของแฟนศิลปินที่เป็นศิลปินระดับเบอร์ใหญ่ๆของโลกอ่ะมันไม่ได้มีแค่เจเนอเรชันวัยรุ่นเหมือนกับศิลปินกับเราอ่ะโตมาพร้อมๆกันโอ้นี่เขา15ปีก็แสดงว่าสร้างแฟนสร้างฐานแฟนขึ้นมาตลอดเวลาใช่แล้วแฟนเขาเหนียวแน่นมากสำหรับ Taylor Swift นะแล้วถ้าแฟนโตขึ้นก็แฟนก็รวยขึ้นไงฮะถูกต้องเหมือนเล่าอย่างนี้ครับคอนเสิร์ตยุค90ในบ้านเราอย่างเงี้ยเจเนอเรชันอย่างผมอย่างเฮียอย่างเงี้ยเราโตมากับศิลปินมันคือความผูกพันพอวันที่เขาโตเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาอายุมากขึ้นเราแก่ไปด้วยกันอ่ะมันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนกันในวันที่เราดูได้แค่ซื้อเทปจากเขาหรือเปิดหนังสือเพลงเพื่อร้องตามเขาวันนี้เราทำงานมีเงินมีทองเราอยากจะไปเจอเขาไหมเราก็ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อที่ไปดูคอนเสิร์ตเขาเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเพราะว่าการที่เธอจะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกามาทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียมันไม่ใช่เรื่องง่ายสองก็คือการที่คนจากในแถบภูมิภาคนี้ที่เป็นผมเรียกว่าเป็นแฟนคลับหรือเขามีชื่อเรียกกลุ่มเขาว่าสวิฟตี้อ๋อสวิฟตี้ใช่เทเลสวิฟต์กับสวิฟตี้เขายอมจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินที่แพงมหาศาลราคาห้องพักที่มันเพิ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่เพื่ออะไรเพื่อศิลปินที่เขารักแล้วเขาขอมาเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหนึ่งโอ้โหทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศิลปินกลุ่มหนึ่งสามารถเข้ามาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เยอะหลายประเทศเองก็คงอยากจะพยายามที่จะดึงศิลปินเบอร์ใหญ่อย่างนี้มาครั้งนี้ไปตกที่สิงคโปร์สิงคโปร์แน่นอนบางคนบอกว่าการประสานงานระหว่างประเทศนี้ต้องยอมรับเขาเจ๋งอยู่แล้วจริงเวลาศิลปินเพิ่งสักครู่ริชาร์ดบอกว่าการที่ศิลปินเบอร์ใหญ่จะมาเนี่ยจากสหรัฐอเมริกามันไม่ง่ายครับเขาพิจารณาอะไรบ้างครับหนึ่งคือความพร้อมเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์แหละแล้วก็สองคือสิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งนะรัฐบาลสิงคโปร์อ่ะเขาอ่ะจับมือกับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ายเพลงหรือว่าผู้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้พูดง่ายคือออฟเฟอร์ถึงขั้นสุดเพื่อให้ศิลปินเบอร์เนี้ยมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่หนึ่งเขามองเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวอ่ะแน่นอนต้องมาดูคอนเสิร์ตอย่างที่ผมบอกไป2คือมันสร้างแบรนดิ้งให้กับประเทศเขาตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางของเอนเตอร์เทนเมนต์ของภูมิภาคถึงแม้ว่าประเทศเขาอะถ้าพูดตามตรงนะพวกสื่อบันเทิงบ้านเขาอาจจะไม่ได้ดังเราไม่ได้รู้จักน้องร้องสิงคโปร์ไม่ได้รู้จักดาราสิงคโปร์ใช่ไหมฮะแต่สิงคโปร์เนี่ยสังเกตไหมทำไมลูคัสฟิล์มไปตั้งสำนักงานใหญ่ที่นั่นค่ายหนังค่ายผู้ผลิตพวกวิชวลเอฟเฟกต์หรือแม้กระทั่งบริษัทที่เป็นบริษัทเพลงขนาดใหญ่ Warner Music เอ่ย Sony Music เอ่ยอะไรเงี้ยเขาใช้สิงคโปร์เป็นฐานที่มั่นในภูมิภาคเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉะนั้นเขาต้องการสร้างเลยเป็นศูนย์กลางของเอนเตอร์เทนเมนต์ในภูมิภาคอย่างชัดเจนและรัฐบาลเขาผลักดันสุดตัวเพราะว่าเขารู้ว่าประเทศเขาอะมันมีขายได้ประมาณแค่นี้อย่างเช่นขายเรื่องไฟแนนซ์ได้เพราะเขาเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางด้านการเดินทางการโลจิสติกถูกไหมแต่สิ่งที่เขาต้องมีคือเขาต้องพัฒนาไปตัวเองและหารายได้จากด้านอื่นเพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละคือสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากโอ้โหทีนี้ก็ต้องถามเหมือนกันนะครับว่าบ้านเราเองความพร้อมก็ต้องยอมแล้วว่าเราก็ไม่ได้แย่นะเราก็เป็นพื้นที่ที่คนต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วผมเชื่อว่าใครๆก็อยากมาเที่ยวด้วยพร้อมกันไปด้วยบ้านเราถ้าเกิดจำไม่ผิดศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนะอันนี้จำไม่ได้นะฮะไมเคิลแจ็คสันอันนี้มาเคยมาแน่นอนโอ้โหอันนี้ตั้งแต่ปีประมาณสัก2536 37โน่นละครับเบอร์ใหญ่ๆก็มาบ้านเราอยู่เหมือนกันนะมีแต่เราแอคทีฟขนาดไหนก็ไม่รู้คือต้องบอกอยู่ว่าด้วยความที่บ้านเราอ่ะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะเลดี้กาก้าก็มาหรือแม้กระทั่งศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอย่างเงี้ยแบ็คพิงก์ก็มาบอยแบนด์ก็มา BTS เอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยแน่นอนว่าบ้านเราก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของศิลปินเหล่านี้เพราะเราเองก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วเราก็มีความเป็น globalization ค่อนข้างสูงแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ศิลปินทุกเบอร์ที่เขาจะเลือกมา
หตุผลของการเลือกคือมันมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นการเมืองต้องนิ่งอย่างเทเลอร์สวิฟต์เนี่ยขออนุญาตเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าจริงๆอ่ะเราเคยเกือบเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เธอจะมาเวิลด์ทัวร์เมื่อปีเอเชียนะไม่ใช่อาเซียนเอเชียครับเมื่อปี2014แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2014คือเกิดการรัฐประหารขึ้นเธอจำเป็นต้องยกเลิกคอนเสิร์ตหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะเขาก็ต้องมองว่าเออถ้าจะไปจริงเนี่ยเหตุการณ์มันสงบไหมหรือแม้กระทั่งว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่จะไม่ทำให้คอนเสิร์ตนี้มันล่มหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของทางการเมืองฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยรอดูว่าอนาคตถ้าการเมืองเรามันยิ่งมากเพียงพอเลือกตั้งเอ่ยอะไรเอ่ยรัฐบาลเนี่ยมาจากการคัดเลือกของประชาชนอย่างแท้จริงเขาอาจจะกลับมาก็ได้แต่ว่าณตอนเนี้ยมันก็ต้องรอดูกันเนาะพอเขาเลือกสิงคโปร์ไปแล้วและการจะเบอร์ทัวร์อีกรอบนึงไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีเขาจะมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าศิลปินเบอร์อื่นเขามีปัจจัยนี้เป็นเรื่องเดียวนะมันก็มีปัจจัยอื่นๆที่เขายังเลือกมาสุดท้ายแล้วอ่ะเขามาที่เนี่ยเขาได้แฟนคลับเขาได้รายได้กลับไปแต่ที่สำคัญคือเราอ่ะได้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและได้ภาพลักษณ์โดยที่เราแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโอ้วันนี้พูดชัดเจนมากเขาต้องยอมรับว่าอย่างสิงคโปร์หลายคนก็เซอร์ไพรส์ครับเรื่องคอนเสิร์ตด้วยเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเลยฟอร์มูล่าวันสิงคโปร์แทบไม่มีสนามเลยนะครับใช่เลยครับเหมือนมาเก๊าเลยครับปิดเมืองครับเพราะว่าเขาถือว่าสปอตไลท์ทั่วโลกจะไปที่นั่นนะครับส่วนบ้านเราเองอาจจะยังไม่ได้มองตรงนั้นซีเรียสหรือว่าซีเรียสแล้วอาจจะต้องมีการผลักดันเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าภาพลักษณ์ของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสำคัญมากเช่นเดียวกันเนาะใช่ครับนะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าสมมตินะตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมากในขนาดไหนบางคนอาจจะบอกเออก็หลักพันล้านมั้งอ่ะเต็มที่ก็หมื่นล้านแต่ความน่าตกใจคือมันมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจอ่ะเขามีการคาดการณ์กันว่าคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เนี่ยที่เวิลด์ทัวร์อยู่ในอเมริกาเนี่ยหลายๆเมืองหลายๆรัฐเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง 170,000 กว่าล้านบาทโอ้มันไม่น้อยนะเพราะว่าประเทศที่มีขนาดเล็กอ่ะประมาณสัก50กว่าประเทศอ่ะขนาดเศรษฐกิจเขาอ่ะยังน้อยกว่ารายได้ของ Taylor Swift ในการเวิลด์ทัวร์ครั้งเดียวเองและทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเดินทางมาเอเชียมันจะมีญี่ปุ่นเนาะแล้วก็จะมีสิงคโปร์2ประเทศเท่านั้นในเอเชียและที่สิงคโปร์จัดทั้งหมด6รอบจาก3รอบขยายเป็น6โอ้โหคน 300,000 คนคน 300,000 คนเนี่ยเอาเงินไปใช้ที่สิงคโปร์ยังไม่พอเขาไปเขาอาจจะต้องมีคนติดตามไปด้วย มีเพื่อนมีฝูงมีแฟนมีพ่อมีแม่ใช่เขามีการประมาณการกันว่าในช่วงเวลาของการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยคนจะเอาเงินไปใช้เฉลี่ยที่ประมาณสัก 30,000 กว่าบาทเอา 300,000 คูณ 30,000และยังไม่รวมผู้ติดตามอีกนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการสเปนเงินของคนที่ไปเที่ยวเนาะนั่นเป็นแค่เกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนะสิงคโปร์สามารถสร้างเม็ดเงินได้เยอะมากมายขนาดนี้บ้านเราเองจะแอคทีฟขนาดไหนก็ไม่รู้นะคือต้องบอกงี้แล้วกันผมเชื่อว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญและให้ความใส่ใจและอย่างที่เราบอกคือเขาก็มีการผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของการจัดการประชุมไมซ์มึงเนี่ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งก็คือกลยุทธ์ในการที่เราจะทำเนี่ยมันส่งสารไปยังกลุ่มผู้จัดอีเวนต์แบบนี้ได้มากน้อยขนาดไหน okay. อย่างที่ผมบอกประเด็นเรื่องของการเมืองก็สำคัญนะสถานการณ์ทางการเมืองถ้ามันไม่นิ่งหรือว่าถ้ามันแบบไม่ได้มีความมีเสถียรภาพมากเพียงพอคนเหล่านี้เขาก็ไม่มาบรรยากาศมันก็ไม่เอื้อแต่โอเคพอถ้าทุกอย่างมันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยปุ๊บผมเชื่อว่าคนก็จะมาอย่างบ้านเราเรารู้ว่าเราเป็นเมืองหรือเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและมีประชากรจากต่างๆประเทศเดินทางมาในฐานะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะฉะนั้นอันนี้คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลเองต้องผลักดันแล้วผมเชื่อว่าเขากำลังวางแผนอยู่แต่ก็ต้องบอกแล้วกันว่ากลยุทธ์ของสิงคโปร์คือเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพมากรหรือประเทศที่เขามีความพัฒนาความเจริญกว่าเราอะดันเรื่องของเศรษฐกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยโหเขามีหน่วยงานซัพพอร์ตแล้วเขาดันอย่างต่อเนื่องแต่ทีนี้ต้องไปดูบ้านเราเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายมันจะต่อเนื่องมากขนาดไหนพูดง่ายศิลปินเบอร์นี้มาต้องมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในทุกๆปัจจัยต้องมีความพร้อมมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับก็ถือว่าเป็นมิตินะครับทางด้านเศรษฐกิจของการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะทุกเรื่องล้วนแต่มีมิติทางเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนทีเดียวสำหรับมิตินี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice